วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทุกเสียงของคุณคือพลังที่จะช่วยให้ลูกหลานนั้นพ้นภัยจากยาเสพติดทุกข้อคิดเห็นทุกข้อร้องเรียนและทุกบ่อแสยาเสพติดคือข้อมูลข่าวสารและคือพลังใจของพวกเราสายด่วนปปส.จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนสามารถโทรเข้ามาแจ้งบ่อแสเกี่ยวกับยาเสพติดได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสะดวกรวดเร็วและรับรองได้ว่าปัญหายาเสพติดนั้นจะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมามีการดำเนินงานการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านทางสายด่วนปปส.1386เป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมนักค้ายาเสพติดได้ในระดับที่น่าพอใจสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของประชาชนในการให้ข้อมูลเพื่อร่วมกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือเสียงสะท้อนและผลตอบรับจากประชาชนที่มีต่อสายด่วนปปส.1386ขอความร่วมมือจากประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนเองเพราะพลังความร่วมมือจากประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถทำงานได้ตอบสนองตรงต่อความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดครั้งแรกในการเปิดปฏิบัติการ200จุดตรวจทั่วประเทศซึ่งทางปปส.ปชป.ส.และฝ่ายทหารเนี่ยจะดำเนินการจากนี้ไปใน3เดือนให้ครบทั้ง200จุดครับอันนี้จะเป็นแผนปฏิบัติการอีกแผนหนึ่งที่จะนอกเหนือจากที่ทำทุกคนทั่วประเทศ